หนึ่งจากเจตนารมณ์แห่งบัญญัติอิสลามที่สําคัญคือการรวบรวมหัวใจความรักและความเป็นพี่น้องในบรรดามุสลิมเข้าด้วยกันด้วยเหตุดังกล่าวอัลลอฮ์จึงได้บัญญัติการรวมตัวในอิบาดะห์หลายๆประการและหนึ่งจากนั้นก็คือการละหมาดอีดโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้ผู้คนทั้งหมดออกไปยังสถานที่ละหมาดกระทั่งท่านได้สั่งให้บรรดาสตรีที่มีประจำเดือนโดยกล่าวว่าจงออกไปเป็นพยานในความดีและเชิญชวนบรรดามุสลิมเถิดส่งเสริมให้มีการอาบน้ำชำระล้างและการแต่งตัวให้สวยงามและประดับประดาสำหรับเทศกาลอันยิ่งใหญ่นี้และส่งเสริมในวันอีดให้รับประทานอินทผลัมก่อนที่จะเดินไปสู่ลานละหมาดโดยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ออกไปยังลานละหมาดจนกว่าท่านจะรับประทานอินทผลัมเสียเวลาของการละหมาดนั้นเริ่มจากดวงอาทิตย์ขึ้นสูงประมาณเท่าดามหอกไปจนกระทั่งถึงเวลาคล้อยและส่งเสริมให้ละหมาดในสถานที่ลานกว้างหรือมุศัลลาไม่ใช่ในมัสยิดและไม่เป็นไรหากจะละหมาดในมัสยิดหากว่าไม่มีความสะดวกหรือเกิดความยากลำบากในการที่จะไปยังลานละหมาดนั้นโดยที่การละหมาดอีดนั้นไม่มีการอาซานและไม่มีการอิกามะห์ปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกไปในวันอีดุลฟิตรีและอีดุลอัฎฮายังมุศอลลาและสิ่งแรกที่ท่านจะเริ่มก็คือการละหมาดส่วนวิธีการละหมาดอีดนั้นจะมี2รอกอะห์โดยทำการตักบีรในรอกอะห์แรก6ครั้งหลังจากตักบีรอตุลอิห์รอมและให้กล่าวดุอาอิสติฟตะห์ก่อนที่จะเริ่มทำการอ่านในรอกอะห์ที่2ให้ตักบีรเพิ่มอีก5ครั้งหลังจากตักบีรขึ้นมาจากรอกอะห์ที่และให้ยกมือทั้งสองในทุกๆการตักบีรและในระหว่างตักบีรนั้นให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรในระหว่างตักบีรโดยส่งเสริมให้อ่านในรอกอะห์ทั้งสองด้วยซูเราะห์อัลอาลาและอัลกอชิยะห์หรือซูเราะห์กอฟกับซูเราะห์อัลกอมรหลังจากนั้นอิหม่ามจะคุตบะห์2คุตบะห์เหมือนวันศุกร์และส่งเสริมให้มะมูมทั้งหลายอยู่ร่วมรับฟังส่งเสริมให้มะมูมทำการมาละหมาดแต่เนิ่นๆและให้กลับทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางในการเดินมาละหมาดให้ผู้ที่พลาดละหมาดทำการชดใช้ในลักษณะเดียวกันความสุขในวันอีดจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นอกจากด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และได้บัญญัติขึ้นเท่านั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าและผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แน่นอนเขาได้รับความสำเร็จอันใหญ่หลวง